ยังอยู่ตรงนี้ตรงที่หัวใจสัมผัสถึงเพียงตัวห่างไกลใจคำนึงรักยังคิดถึงไม่ไกลห่างฝากดาวเป็นแสงใจให้มองเห็นฝากสายลมพัดเย็นให้คลายร้อนฝากเบอร์แรงปลอบเธอยามหลับนอนฝากหมอนให้เธอหลับฝันดีปล่อยเอ่ยปล่อยใจคอยใครคนนั้นคืนกลับมาคอยเอ่ยคอยใครคอยใจที่หายไปให้เติมต่อคอยเอ่ยคอยใจคอยใครคนนั้นคืนกลับมาคอยเอ่ยคอยใครคอยใจที่หายไปให้เติมต่อเฝ้าคอยหัวใจให้เต็มดวงให้ความรักเราจงเจออยากให้แก้วใส่เล่านิดหนึ่งนะเพราะว่านี่โดนแบบโดนถามไปกับเพลงนี้เยอะมากนะแล้วก็ต้องให้สัมภาษณ์แทนแก้วใส่ตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นในวันที่แก้วใส่เขียนเพลงนี้ขึ้นมาเป็นวันที่โดนคดีด้วยใช่ไหมใช่ครับก็วันที่15พวกลิงกุมภาครับก่อนที่จะลงพื้นที่แล้วก็ไปที่หน้ากระทรวงทรัพยากรแล้วก็ไปเรียกร้องให้พี่น้องนะคะเพราะว่ามี2คนไม่รู้อีท่าไหนก็โดนคดีไปกับเขาด้วยแล้วเราก็เหมือนเดิมครับในฐานะศิลปินแล้วก็ไปร้องเพลงแต่ก็ไปร้องเพลงก็โดนคดีแล้วก็เราก็กลับมาพักเพื่อรอพี่เขาจะพาไปที่บางกลอยในระหว่างที่มาอยู่ที่พักเราแบบรู้สึกอึดอัดมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นที่หน้ากระทรวงทรัพย์ก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเร็วๆด้วยความรู้สึกข้างในแล้วก็มันก็เพลงเพราะมากพุ่งออกมาเนาะแล้วก็เขียนเสร็จปุ๊บก็ลมตกส่งให้น้ำแล้วน้ำเราก็บอกน้ำรู้มองไปร้องเพลงนี้เธอต้องร้องเพลงนี้ให้เราแล้วก็ไม่อยู่กับเราไม่ได้บังคับนะฮะแต่ว่าเราก็รับมาด้วยความรู้สึกว่าเออยังไม่ทันฟังหรอกแต่พอบอกก็แสดงว่าเนี่ยเขียนมาเพื่อให้เราร้องเรารู้สึกว่าเราต้องร้องแล้วล่ะเราปฏิเสธไปก็จะเป็นเพื่อนที่เองแล้วก็เชื่อมือว่าชอบจะพาไปก็ใส่เป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวอะไรแล้วเราจะเล่าให้ฟังหนึ่งสักคนที่ยังไม่รู้ว่าแต่ว่าที่เรารู้สึกเซฟบางกลอยคืออะไรใจแผ่นดินคือวันที่ชาวชาติพันธุ์ปะการังยอมาอยู่หน้าทำเนียบตั้งแต่วันที่13แล้วก็เพลงนี้ก็ถูกเขามาอยู่เพื่ออะไรนะคะเป็นครั้งแรกที่อ้อมเวทีเราไปดูกราฟิตี้ที่จะบอกเล่าเรื่องสู้กับเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเขาเองเราต้องวิ่งไปกันไม่ใช่กลัวเจ้าหน้าที่ทำร้ายชาวบ้านนะคะวันนั้นที่ไหนที่ไหนเราที่ไหนเพลงนี้เราที่ไหนที่หมู่บ้านบางกลอยเลยค่ะแต่ว่าที่เกิดเหตุคือร้านของผมมันจะเป็นหมู่บ้านใกล้บ้านค่ะคือมานี่แบบว่าอาหารดีดนตรีไพเราะของจริงนะคะพองๆมาแล้วเห็นคนถูกหน้ามองมาจากบอลแล้วก็ยากคุณธนาธรมาแล้วนะคะกำลังสื่อสัมภาษณ์อยู่ค่ะก็พี่ๆผู้หญิงที่ร่วมทีมวิ่งเส้นไปหาเจ้าหน้าที่พวกเราที่เขาเรียกกันว่าเป็นคนนอกต้องวิ่งตามชาวบ้านไปสื่อสัมภาษณ์สินดาผ่านสื่อนะคะเราจะไปดูบรรยากาศกันต่อใครอยากไปฟังคุณธนาธรสัมภาษณ์สื่อคิดว่ามีสื่อหลายสำนักกำลังไลฟ์อยู่เขาแบบไม่เคยมีปากตรงนี้เป็นหน้าทางเข้าหมู่บ้านของใจแผ่นดินนะทางเทียบรัฐบาลแล้วมันจะควรกลบจริงๆค่ะแฮชแท็กเซฟบางกลอยแฮชแท็กเซฟบางกลอยนะคะพีมูฟเซฟบางกลอยนะคะเป็นการรวมตัวของหลายๆภาคีทั้งชาวบางกลอยแล้วก็ขบวนการพีมูฟนะซึ่งเรียกร้องเรื่องสิทธิชุมชนบางทีเราก็ไม่ได้ไปได้ทุกที่นะก็อาจจะต้องเลือกแบ่งหน้าที่ส่งน้ำไปแบ่งหน้าที่ตรงนี้เป็นทรงมาถูกพยาบาลไปก่อนอ่ะวันนี้เขาบอกว่าน้ำขอมีทุกคนปกติเราจะเพียงหวานๆเดี๋ยวนะวันนี้นะคะมีกี่หมู่บ้านนะมีหมู่บ้านพีมูฟใช่ไหมมีหมู่บ้านบางกลอยแล้วก็
หมู่บ้านเดินทะลุฟ้าเนาะเออถ้าเราเข้าจากถนนพิษณุโลกนะคะเราก็จะถึงซึ่งไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันอยู่ในแผ่นดินของชาวเซฟบางกอยก่อนเราถ้าเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเขาแบ่งครึ่งกันไอ้ความแรกจะเป็นครึ่งเซฟบางกอยที่หลังจะเป็นครึ่งของสะพานหมู่บ้านทะลุฟ้าของคณะราษฎรนะคะใครที่เป็นชาวกราฟิตี้ก็จะรู้จักอเล็กเฟสอเล็กเฟสได้มาวาดให้กับชาวบางกลอยถ้าดูนะคะจะเห็นว่าตัวการ์ตูนอันนี้เขาชื่ออะไรนะแต่เป็นตัวประจำของอเล็กเฟสเนาะตัวประจำนี้เนี่ยน้องเนี่ยจะหน้าตาเศร้าและน่าสงสารมากแล้วมีหลังคาคลุมหัวน้องเห็นไหมคะหลังคาที่คลุมหัวน้องอยู่เนี่ยความหมายของมันก็คือเป็นการบอกถึงความโศกเศร้าของชาวกะเหรี่ยงปากากยอที่บางกลอยที่ต้องพัดผ้าจากบ้านเกิดของตัวเองเช่าเล่าอย่างสรุปย่อที่สุดเนี่ยเหตุการณ์ที่บางกลอยก็คือชาวปากากยอที่นั่นเขาตั้งรกรากตั้งหมู่บ้านกันอยู่ในพื้นที่ป่าแก่งกระจานมาตั้งแต่ปี2455เป็นอย่างน้อยก็คือ2455เนี่ยมีการบันทึกว่ามีหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงที่ใจแผ่นดินที่ป่าแก่งกระจานในแผนที่ทหาร2455คือ50ปีก่อนมีพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ30ปีก่อนมีกฎหมายป่าไม้ฉบับแรกพวกเขาอยู่มาก่อนกฎหมายใดๆในประเทศไทยนะคะและปรากฏว่าพอมีพรบอุทยานประกาศพื้นที่ตรงนั้นเป็นป่าสงวนทับพื้นที่ชาวบ้านก็มีการไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ป่าแก่งกระจานออกจากพื้นที่ของบรรพบุรุษของพวกเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการทำถึงขนาดไล่เผาหมู่บ้านของชาวบ้านนะคะเรื่องนี้กลายเป็นคดีความขึ้นมาแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่ที่เผาเองเนี่ยก็ถูกเอาผิดไปแล้วด้วยคือคุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะคะโดนออกจากราชการเพราะว่าปปท.มีการตัดสินไปแล้วว่าเผาหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงบางกลอยจริงนะคะว่าเขาไม่เคยได้รับการเยียวยาใดๆส่วนการจัดสรรพื้นที่ให้ที่ออกมาจากใต้แผ่นดินออกมาอยู่พื้นที่บางกลอยล่างก็ไม่มีการจัดสรรที่ดินอย่างพอที่ดินบางส่วนที่เป็นที่ดินที่ให้กับชาวบ้านเนี่ยก็ทำพื้นที่เกษตรไม่ได้นะคะนี่ก็คือความเจ็บปวดที่ชาวบางกลอยได้รับการไล่รื้อที่ชาวบ้านยันดำเนินมาจนถึงปัจจุบันล่าสุดก็คือมีความพยายามของชาวบ้านที่จะเรียกร้องให้รัฐเนี่ยใส่ใจแล้วก็ให้สิทธิของพวกเขาในการกลับไปอยู่ในพื้นที่ของบ้านเกิดของตัวเองนะคะก็นี่ก็คือกราฟฟิตี้แรกหรือภาพลวงกราฟฟิตี้นี่ลูกของบิลลี่พอลจีรักจงเจริญนะคะบิลลี่เป็นหลานของปู่คออี้เป็นผู้อาวุโสของบ้านใจแผ่นดินนะคะบิลลี่เนี่ยถูกอุ้มฆ่าเนื่องจากว่าไปเป็นพยานในคดีที่เอาผิดเจ้าหน้าที่ในการเผาหมู่บ้านของชาวปากากยอที่บางกลอยบิลลี่เป็นพยานในคดีระหว่างที่คดีดำเนินไปบิลลี่ถูกอุ้มหายแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่หัวหน้าอุทยานชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรคนเดิมถูกแจ้งข้อหาแล้วว่าฆ่าบิลลี่ตอนนี้คดียังดำเนินต่อไปนะคะนี่ก็คือบิลลี่คนที่ได้พลีชีพไปแล้วเพื่อการทวงสิทธิ์เนื้อแผ่นดินของบรรพบุรุษของพวกเขาที่บางกลอยบิลลี่พอลจีคุยกับบรรดา NGO นักวิชาการแล้วก็ชาวบางกลอยแล้วนะคะเดี๋ยวจะถึงคิวปราศัยให้เขาคุยกันไปก่อนค่ะเราไปดูงานกันต่อคุณเบนนะคะ
าธรรมเด็กคณะก้าวหน้าค่ะพาทุกคนมาดูกราฟฟิตี้จริงเป็นมากับเนี่ยค่ะสสชาติพันธ์อีกคนนึงของเราของพรรคก้าวหน้าสวัสดีค่ะพี่เก่งณัฐพงศ์นะคะพี่เก่งเป็นสสชาติพันธ์ม้งที่เราภูมิใจเป็นสสม้งคนแรกของประเทศไทยนะคะส่วนคุณเบนเนี่ยก็คือเป็นสสประจำม็อบนะคะทุกคนได้เซ็นสัญญาไปแล้วว่าประจำม็อบจริงๆพรรคก้าวไกลติดตามสถานการณ์การชุมนุมของชาวบางกอกมาตลอดต่อเนื่องแล้วก็ไปถึงพื้นที่มาแล้วด้วยไปประกันตัวประชาชนมาแล้วด้วยตรงหน้าอกมิกสิ่งที่เรามาในวันนี้เราคือผู้แทนราษฎรนี้เป็นมรดกตกทอดจากพรรคอนาคตใหม่ก้าวไกลก็ยังคงสืบสานตามรอยต่อไปนะคะวันนี้มาทำอะไรกันคะก็ให้พี่แก๊งก่อนโอเคครับมาให้กำลังใจนะครับแล้วก็มาสังเกตการในฐานะผู้แทนราษฎรเราคงต้องทิ้งปัญหาของราษฎรไม่ได้นะครับมารับฟังปัญหาที่เขาจะนำเสนอให้เรานะครับแล้วก็หน้าที่ของเราคือเอาปัญหาไปพูดในสภาและนำไปนำเสนอเพื่อให้แก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรมเสียทีและจะได้ไม่มีปัญหาแบบบังปล่อยในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆปัญหาป่าทับที่ที่ทับป่าเป็นปัญหาทั่วประเทศไทยแล้วคนที่รับผลมากที่สุดก็คือชาวชาติพันธุ์ที่อยู่บนพื้นที่สูงเป็นส่วนใหญ่นะคะคุณเบนส่วนเบนค่ะก็จริงๆนอกจากจะมาในฐานะผู้แทนราษฎรแล้วนะคะก็ยังมาในฐานะมนุษย์คนนึงนะคะที่อยากจะมาให้กำลังใจแล้วก็มาเยี่ยมเยียนทักทายพี่น้องชาวบางกลอยที่นี่ด้วยนะคะมาเป็นกำลังจิตกำลังใจให้กับพวกเขานะคะจริงๆก็หลังจากเลิกงานจากสภานะคะแล้วก็หลังจากลงพื้นที่ในทุกๆวันถ้ามีเวลาเราก็จะมาให้กำลังใจพี่น้องในทุกวันค่ะก็เป็นสสที่ทำงานคุ้มค่ากับภาษีประชาชนนะคะพวกคุณได้เงินเดือนเท่าคนอื่นใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าทำงานเยอะมากนะคะขอบคุณสสก้าวไกลที่มาช่วยดูแลประชาชนในวันนี้นะคะคุณช่อเช่นกันค่ะขอบคุณมากนะคะเจอกันค่ะเรามาดูกราฟฟิตี้ต่อนะคะปู่คออี้ที่ชอบพูดถึงเมื่อกี้นะคะเป็นปู่ของบิลลี่ที่ถูกอุ้มหายไปจากการที่ทางรักษาผืนป่าพวกเขาปู่คออี้เนี่ยเป็นจะบอกว่าเป็นไอคอนก็ว่าได้นะคะของชาวกะเหรี่ยงที่บางกอเป็นผู้อาวุโสในชุมชนเกิดโตที่บ้านใจแผ่นดินปู่คออี้เนี่ยภาพนี้สะท้อนอะไรปู่คออี้ตอนที่แกเสียไปไม่นานนะคะไม่กี่ปีมานี้เองแกเสียตอนอายุ108ปีแกเพิ่งได้บัตรประชาชนว่าเป็นคนไทยเนี่ยตอนอายุ106ปีคำถามจากภาพนี้ก็คือว่าถ้าไม่มีบัตรก็คือไม่ใช่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เหมือนพลเมืองไทยคนอื่นใช่ไหมการไม่มีบัตรประชาชนหมายถึงการเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐไม่ได้รับการยอมรับชีวิตมีความยากลำบากมากนะคะปู่คออี้ใช้ชีวิตมาร้อยกว่าปีโดยที่ไม่มีบัตรประชาชนแกเพิ่งได้บัตรประชาชนก่อนตายแค่3ปีแล้วชาวชาติพันธุ์จำนวนมากเป็นแบบปู่คออี้ทั้งที่เกิดโตใช้ชีวิตสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับผืนแผ่นดินไทยผืนป่าของประเทศไทยแต่ไม่ได้รับศักดิ์ศรีการยอมรับในฐานะพลเมืองไทยจนถึงวันนี้ลูกหลานของปู่คออี้ก็ยังต้องต่อสู้เพื่อสิทธิเหนือดินแดนอันเป็นบ้านเกิดของบรรพบุรุษพวกเขาก็คือใจแผ่นดินแล้วก็บางกลอยนะคะเราก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันมากเรารู้อยู่แล้วว่าการอยู่ในประเทศไทยคำว่าคนเท่ากันยังไม่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะทำให้เกิดนี่ก็เป็นกราฟฟิตี้สวยๆที่บ้านใจแผ่นดินนะทำเนียบรัฐบาลนะคะเดินตรงไปจะเป็นหมู่บ้านทะลุฟ้านะคะต่อเนื่องจากการเดินทะลุฟ้าของไผ่แต่เราเดินไปไม่ถึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปที่เวทีการปราศรัยแล้วนะคะใครที่อยากมายืนยันว่าอากาศดีอาหารมีผู้คนแจ่มใสยิ้มแย้มเป็นมิตรแล้วก็มาเถอะค่ะมาเพื่อพิสูจน์ว่าเราประชาชนคนไทยจะทำได้แค่ไหนเราก็จะทำแค่นั้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้คือพวกเราคนไทยรัฐบาลอยู่แค่ฝากฝังของข้ามนะคะเสียงของพวกเราจะดังไปถึงพวกเขามากขึ้นถ้าเรามากันมากขึ้นแล้วร่วมกันตะโกนบอกว่าหยุดทำกับประชาชนเหมือนเราเป็นผู้เช่าเราเป็นเจ้าของเราคือเจ้าของบ้านเราคือเจ้าของประเทศและเจ้าของภาษีเราคือเจ้าของและคุณคือผู้รับใช้เราทำให้พวกเขารู้สึกค่ะไปเรากลับไปที่เวทีปราศรัยนะคะเดี๋ยวพวกเด็กขึ้นแล้วค่ะระหว่างนี้ก็กินข้าวมาไปด้วยค่ะต้องไม่สายเลือดไม่กล้า
ผ่านคนอยู่ที่หัวใจเรารู้สึกว่าความที่แก่ของคนชาติพันธุ์คือเขายึดมั่นในเรียกว่าความพยายามใช้ชีวิตโดยไม่เหตุผลอันนี้คือศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เราควรจะเชิดชูและไม่ใช่อำนาจบารมีอะไรแล้วก็มาใช้กดขี่คนอันนี้คือสิ่งที่น่าเกลียดที่สุดให้ตกมันก็สายพี่มาแล้วนี่แหละชื่อว่าเพลงใจเดียวกันครับก็เรารู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมืองอยู่ที่ไหนเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนความเป็นมนุษย์ความเป็นคนเหมือนกันคนเรามีหัวจิตหัวใจเหมือนกันกีดเลือดกีดเนื้อมาเลือดสีแดงเหมือนกันไม่มีเลือดสีน้ำเงินสีขาวสีดำหรือสีคนก็เริ่มมาแล้วด้วยจริงๆตอนนี้ก็ยังมาได้อีกค่ะเพราะว่าคืนนี้ในความเป็นคนก็จะมีคุณเพชรกรุณพลนะคะมาบนผืนแผ่นดินเดียวกันหลายๆคนมาช่วยกันเรียกร้องเพื่อพี่น้องบางคนซึ่งออกซิเจนอันเดียวกันบนโลกใบนี้นะคะวันนี้คนจะหนักถึงสิทธิชุมชนเราควรจะมีสิทธิ์ที่จะมีที่อยู่ที่กินที่ทำกินแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปต่อได้ไม่ใช่ว่าจะเบียดขับเขาจนตกขอบแล้วก็มองเขาว่าไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ไปกระทำกับเขาเหมือนกับสัตว์แล้วก็พูดถึงวิถีชีวิตของพี่น้องปากกยอด้วยปากกยอแปลว่าอะไรคะพี่กันปากกยอแปลว่าคนครับนี่พวกเรานี่ชาติพันธุ์อะไรครับกะเหรี่ยงไม่ใช่ชาติพันธุ์อะไรไม่รู้แต่ว่าคำว่าปากกยอแปลว่าคนนั่นคือตรงที่สุดแล้วจะให้เขาช่วยกันร้องกับเราไหมได้ได้แล้วเพลงนี้เราไปสอนเด็กๆบนดอยร้องด้วยไม่ใช่บนดอยที่บางกลอยนั่นแหละร้องค่ะกลับไปหลายๆครั้งเด็กๆก็ยังร้องเพลงนี้ปากกยอปากกยออยู่ในหมู่บ้านนะหลอนไปแล้วยังหลอนมีแก้วใสอยู่นะก็ร้องง่ายๆนะคะปากกยอปากกยอปากกยอช่วยกันนะครับปากกยอถ้าเราร้องดังๆมันจะมีพลังมากเลยนะครับส่งเสียงไปให้ไกลที่สุดถึงพี่น้องเราที่บางกลอยแล้วก็ทุกที่ด้วยนะครับลองให้ลุงตู่หนวกหูไปเลยนะคะปากเกยอปากเกยอปากเกยออีกรอบแล้วกันนะปากเกยอปากเกยอปากเกยอบนแผ่นดินที่ฉันเกิดตายในสายธารเคยได้ดื่มกินสายฝนโปรยบอกกระซิบดินพาหินยังโอบกอดเม็ดทรายฤดูกาลผลิบานร่วงโรยลมพัดโชยต้นข้าวเอ็นไหวเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในกายลมหายใจเราเป็นหนึ่งเดียวกันเสียงบทชายยังคงเรียกขานจิตวิญญาณของใจแผ่นดินฝากสายลมหากเธอได้ยินใจแผ่นดินยังคอยรวงข้าวไรสีทองคนยังคงยืนเด่นท้าทายแม้ความตายไม่อาจหวนคืนขอให้เธอนั้นจงยัดยืนช่วยพลิกฟื้นเก็บแผ่นดินคืนมาจงเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำรวมใจกันฝ่าฟันมุ่งไปบนเส้นทางแม้จะยากเพียงใดขอเพียงใจเราศรัทธาเราคือผู้คนอยู่บนพื้นดินเดียวกันเชื่อมโยงสัมพันธ์ร้อยเรียงเป็นพื้นป่าเราคือผู้คนอยู่ในสายธารเดียวกันหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ให้ดินได้ชุ่มเย็นเราคือผู้คนปากกยอก็คือคนในความเป็นคนเราเหมือนกันปากกยอ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 
ชื่อมโยงสัมพันธ์ร้อยเรียงเป็นพื้นป่าเราคือผู้คนอยู่ในสายธารเดียวกันหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ให้ดินได้ชุ่มเย็นเราคือผู้คนปากย่อก็คือคนในความเป็นคนเราเหมือนกันเราคือผู้คนอยู่บนพื้นดินเดียวกันเชื่อมโยงสัมพันธ์ร้อยเรียงเป็นพื้นป่าเราคือผู้คนอยู่ในสายธารเดียวกันหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ให้ดินได้ชุ่มเย็นเราคือผู้คนปากย่อก็คือคนในความเป็นคนเราเหมือนกันปากย่อช่วยกันหน่อยครับปากย่อปาเกยอปาเกยอปาเกยอขอบคุณครับที่ช่วยกันส่งเสียงให้กำลังใจพี่น้องด้วยครับขอบคุณครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับน้ำขีดตาชลีและแก้วใสครับเป็นศิลปิน2คนที่มาอยู่กับเวทีบางกอยของเราตั้งแต่วันแรกจนวันนี้นะครับใช่ครับก็ยืนหยัดกันมานะครับก็วันนี้ดีคือวันนี้เราดีใจที่หลายคนมากันเยอะนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องบางกอยเรานะครับแล้วก็ขอเสียงตบมือให้กับพี่น้องบางกอยหน่อยเป็นกำลังใจหน่อยครับพี่น้องบางกอยอยู่ทางขวามือนะครับมาแล้วครับก็มาจริงๆมาด้วยกัน28คนแล้วก็ทั้งหมดที่มาก็เป็นกลุ่มคนนะครับ85คนที่ถูกจับกลุ่มแล้วก็นำลงมาจากเฮลิคอปเตอร์นำลงมาจากบางกอยบนใจแผ่นดินโดยเฮลิคอปเตอร์เมื่อวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาที่เห็นหัวล้นๆ นะครับพี่น้องที่โผล่หัวอยู่คือคนที่ถูกคุมขังนะครับพี่น้องผู้หญิงส่วนใหญ่ในที่นี้นะครับก็ถูกคุมขังด้วยนะครับบางคนนะครับประมาณ 3-4 ครัวเรือนเท่าที่เราพบนะครับก็คือต้องติดคุกทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ลูกน้อยก็ยังต้องเอาไปฝากไว้ที่สถานสงเคราะห์นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการที่ทำกับพี่น้องที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ใช่ครับและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราต้องมาปักหลักชุมนุมกันอยู่ตรงนี้กว่า1อาทิตย์กว่าแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ปัญหาของพี่น้องบางกอยได้รับการแก้ไขโดยด่วนเพราะว่าเราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องบางกอยเคยมาแล้วนะครับเคยมาชุมนุมที่ตรงนี้แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยทางรัฐมนตรีที่ลงมาเซ็นสัญญาก็ทำตบัดสัตว์พอพี่น้องกลับไปก็ขับไล่เขาเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายจึงต้องมีวันนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาในกันในวันนี้ด้วยนะครับใช่ครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เป็นกำลังใจให้พี่น้องนะครับผมลำพังเองเนี่ยพี่น้องเนี่ยก็สู้นะครับจากที่พวกเราลงไปทำงานในพื้นที่นะครับในนามคณะทำงานเนาะแล้วก็สำหรับพวกเราที่เป็นในนามภาคีด้วยก็ได้มีการติดตามนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่บางกลอยเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องจริงๆตั้งแต่ช่วงที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่อุทยานเลยนะครับจนถึงวันนี้ก็ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพี่น้องมากมายซ้ำเติมไปเรื่อยๆนะครับจนพี่น้องเนี่ยไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นความภาคภูมิใจในความที่เป็นคนเท่าเทียมกับเราเพราะว่าเขาถูกกดขี่มาขนาดนั้นครับพี่บอยครับและเมื่อพูดถึงความเป็นคนเท่ากันนะครับก็อยากจะบอกพี่เทศกิจนะครับช่วยให้พี่พ่อค้าแม่ค้าเขาตั้งขายของอยู่บนทางฟุตบาทด้วยนะครับไม่ต้องไปไล่นะครับคือ
นี่คือความหลากหลายครับความหลากหลายทางอาหารนะครับสตรีทฟู้ดนะครับนะครับต่างประเทศเนี่ยเขามาเนี่ยเขาอยากมาซื้อกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะทำความเข้าใจกับพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พี่เทศกิจนะครับอะไรที่อลุ่มอร่อยกันได้ก็อลุ่มอร่อยกันหน่อยนะครับให้เขาได้ขายของเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีเพราะรัฐบาลพี่มันบริหารไม่ดีไงชาวบ้านเขาจึงต้องมาขายของใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าบริหารดีแล้วเราจะมานั่งตรงนี้เหรอใช่ไหมครับพี่น้องครับถ้าปัญหาพี่น้องบางกอยได้รับการแก้ไขแล้วเราจะมานั่งตรงนี้เหรอครับเพราะเราลำบากไงเรามีความทุกข์เหมือนกันไงเราจึงต้องมานั่งตรงนี้ไงนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นช่วงต่อไปช่วงต่อไปครับพี่บอยเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยวันนี้เรามีสปีด3สปีดและเรามีวงดนตรีนอกจากน้ำคีตาชลีและพี่แก้วใสแล้วยังมีไทยทศพิษมาด้วยนะครับแต่สปีดแรกที่ทุกคนอยากฟังว่าเขาจะพูดเกี่ยวกับเรื่องบางกอยอย่างไรอย่างไรพร้อมหรือยังครับพร้อมไหมครับพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วขอพูดคำว่าเซฟบางกอยดังๆพร้อมกัน3ครั้งเซฟบางกอยเซฟบางกอยเซฟบางกอยถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคุณเอกธนาธรจริงรุ่งเรืองกิจครับฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักความยุติธรรมทุกท่านสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักสิ่งแวดล้อมรักสิทธิมนุษยชนรักประชาธิปไตยและรักในคุณค่าความเป็นคนทุกท่านครับทุกท่านครับวันนี้ยินดีเป็นอย่างมากที่มีโอกาสมาให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องที่กำลังต่อสู้ในกรณีของบางกลอยอยู่ที่นี่วันนี้ไม่แน่ใจว่าการมาที่นี่จะช่วยอะไรกับพวกเขาได้มากน้อยเท่าไหร่แต่เต็มใจมาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เติบโตมากับความยากลำบากผมไม่ได้เป็นคนที่เติบโตมากับวิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกับป่าเขาแม่น้ำลำธารผมเติบโตมาในป่าคอนกรีตครับผมในชีวิตไม่เคยลำบากครับมือผมไม่ได้หนาเส้นเอ็นผมไม่ได้ปูดโปนมือไม่ได้หยาบกร้านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับแต่เพราะการที่ผมเข้ามาทำกิจกรรมทางการเมืองในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยตอนที่ผมเข้าธรรมศาสตร์ก็เริ่มทำกิจกรรมการเมืองและวันนี้ขอมาเล่าประสบการณ์ทางตรงที่ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยไปเยี่ยมหมู่บ้านปากากยอครับและเป็นกรณีที่ผมรู้สึกสะเทือนใจมาถึงทุกวันนี้จนทำให้วันนี้พ่อแม่พี่น้องบางกลอยมาอยู่ตรงนี้ผมเข้าใจและเห็นใจพวกเขาเป็นอย่างมากกรณีที่ผมจะพูดถึงก็คือกรณีที่เกิดขึ้นที่ประจวบคีรีขันธ์หมู่บ้านสวนทุเรียนผมไม่แน่ใจว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่บางกลอยเคยได้ยินสวนทุเรียนไหมครับเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินใช่ไหมครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2542หรือยังไงเนี่ยแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ2542 2543เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นผมทำงานอยู่กับสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยกรณีคล้ายคลึงกันครับพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ปากากยอที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านสวนทุเรียนถูกเจ้าหน้าที่รัฐขับไล่ลงมาถึงแม้เขาจะอยู่ในพื้นที่สวนทุเรียนมาหลายชั่วอายุคนแล้วแต่ภายหลังเกิดการประกาศอุทยานแห่งชาติขึ้นมาทับบนที่ดินที่เขาอยู่นั่นก็คืออุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งใกล้กับน้ำตกป่าละอูทุกวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่สวนทุเรียนก็ถูกขับไล่ลงมาปราศจากความยินยอมทางรัฐก็จัดที่อยู่ให้เขาใหม่ชื่อว่าบ้านป่าหมาก
แล้วก็ให้ที่ดินทำกินเขา5ไร่บ้าง10ไร่บ้างผมไปอยู่ที่นั่นในช่วงเวลาที่เขาถูกไล่ลือในช่วงเวลาที่เขาถูกเจ้าหน้าที่รัฐคุกคามไปเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไปเห็นความลำบากของเขาจริงไปเห็นความยากลำบากในการต้องปรับตัวของพ่อแม่พี่น้องประกากยอที่มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับภูเขาและป่าไม้แต่พอถูกย้ายลงมาข้างล่างต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่หมดพ่อแม่พี่น้องครับจนถึงทุกวันนี้เมื่อเกิดการรัฐประหารปีพ.ศ. 2557เกิดนโยบายทวงคืนผืนป่าพ่อแม่พี่น้องสวนทุเรียนซึ่งมาอยู่หมู่บ้านป่าหมากวันนี้ก็ยังถูกคุกคามถูกกดดันให้ออกจากพื้นที่ป่าจนถึงทุกวันนี้ครับนี่เป็นสิ่งที่ผมสะเทือนใจและสวนทุเรียนที่ผมไปเห็นไม่ต่างอะไรเลยกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่บางกอยสวนทุเรียนถูกพื้นที่อุทยานกุยบุรีเขียนทับบางกอยถูกพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเขียนทับสวนทุเรียนอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์กุยบุรีอยู่ที่เพชรบุรีทั้งสองที่อยู่บนแนวเขาตะนาวสีเหมือนกันทั้งสองที่มีกลุ่มคนชาติพันธุ์พักอาศัยอยู่ที่นั่นมาช้านานเหมือนกันและนั่นก็คือชาติพันธุ์ปากากยอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับสิ่งที่เกิดขึ้นบางกลอยเกิดขึ้นไล่เลี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่สวนทุเรียนสวนทุเรียนเกิดขึ้น2542 2543บางกลอยเกิดขึ้น2539แล้วพ่อแม่พี่น้องที่บางกลอยก็พยายามที่จะกลับไปที่อาศัยดั้งเดิมที่ใจแผ่นดินของพวกเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นความพยายามเล็กๆน้อยๆซึ่งแต่ละครั้งก็ถูกกีดกันถูกคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐมาตลอดจนถึงปีพ.ศ. 2554นะครับที่เมื่อพวกเขาพยายามกลับเข้าไปที่ใจแผ่นดินสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขาถูกคุกคามบ้านเรือนของพวกเขาถูกเผาอย่างจงใจย้ำอีกครั้งถูกเผาอย่างจงใจเพื่อไล่ให้พวกเขาลงมาวันนั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ของชุมชนเป็นตัวตั้งตัวตีนำเรื่องนี้ไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนำเรื่องนี้ไปฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐและหนึ่งคนที่แข็งขันมากในการรณรงค์เรื่องนี้หนึ่งคนที่เป็นพยานที่สำคัญมากก็คือบิลลี่ครับก็คือบิลลี่ครับพอละจีจงเจริญรักรักจงเจริญขอโทษครับคุณบิลลี่รณรงค์แล้วก็ต่อสู้เรื่องนี้จนท้ายที่สุดเขาถูกอุ้มหายไปเขาถูกอุ้มหายไปเขาเป็นเพียงคนธรรมดาเป็นคนมือเปล่าที่ไม่ดีมีอาวุธไม่ได้มีพิษสงอะไรแต่เพียงเพราะพวกเขาเพราะบิลลี่ต้องการที่จะยืนยันเรื่องสิทธิ์ของชุมชนเขาว่าเขาอยู่ที่นี่มาก่อนที่จะมีการประกาศพื้นที่ป่าอุทยานเขาอยู่ที่นี่ก่อนที่กฎหมายก่อนที่ความเป็นสมัยใหม่ก่อนที่เจ้าหน้าที่รัฐจะมาเสียอีกเขาต้องการยืนยันในสิทธิ์ชุมชนของเขาแต่เขากลับถูกอุ้มหายเขากลับถูกอุ้มหายเมื่อปีพ.ศ. 2562เจ้าหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่อุทยานแก่งกระจานถูกฟ้องว่าอุ้มฆ่าบิลลี่ปี2564เจ้าหน้าที่อุทยานคนเดียวกันนี้เองถูกปลดออกจากราชการเพราะไปเผาบ้านเรือนของชาวบ้านเขาร้อยกว่าหลังคาเรือนทุกท่านครับนี่คือเรื่องราวของการต่อสู้ครับนี่คือเรื่องราวของการต่อสู้เรื่องราวของคนธรรมดาที่มีจิตใจรักความเป็นธรรมที่มีจิตใจรักบ้านเกิดผูกพันกับพื้นแผ่นดินของเขาผูกพันกับวิถีชีวิตของพวกเขาพวกเขาอยู่ที่นั่นมาตั้งแต่ก่อนมีรัฐตั้งแต่ก่อนมีกฎหมายตั้งแต่
ก่อนมีอุทยานแห่งชาติเสียอีกพ่อแม่พี่น้องครับเรื่องราวของบางกลอยมันสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐไม่เห็นหัวประชาชนไม่เคยเห็นคุณค่าของประชาชนไม่เคยเห็นสิทธิชุมชนรัฐที่แข็งขืนกฎหมายที่ล้าหลังที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่เฉพาะที่บางกลอยแต่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศมีปัญหาเดียวกันหมดจากกฎหมายที่ล้าหลังว่าคนกับป่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ทุกท่านครับพวกเราเชื่อครับพวกเราเชื่อว่าคนกับป่าอยู่ร่วมกันได้และที่ใดที่มีชุมชนที่ใดที่มีชุมชนมีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตป่ายั่งยืนนะครับป่ายั่งยืนนะครับที่ที่เอาคนออกไปต่างหากที่ที่ไม่มีชุมชนต่างหากครับป่าถูกทำลายสิ่งที่เราเห็นจากการต่อสู้ครั้งนี้คืออะไรมกราปี2564พ่อแม่พี่น้องที่บางกลอยบอกว่าอยู่กับพื้นที่แบบนี้ไม่ได้แล้วพื้นที่ทำกินที่ให้มาก็ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ลูกหลานคนรุ่นใหม่ก็ต้องไปเป็นแรงงานรับจ้างในเมืองซึ่งฝืนกับวิถีชีวิตของพวกเขาติดโควิดเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดขึ้นมามีการปิดบ้านปิดเมืองจากโควิดก็ไม่มีใครดูแลเยียวยาเขาอยู่ไม่ได้เขาโหยหาชีวิตแบบเดิมจึงตั้งใจทำผิดกฎหมายตั้งใจทำผิดกฎหมายตั้งใจเดินกลับไปที่ใจแผ่นดินอันนี้เขาเรียกว่า civil disobedience หรือความตั้งใจหรือความจงใจที่จะทำผิดกฎหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่ากฎหมายที่บังคับใช้กับพวกเขากฎหมายที่ดำรงอยู่มันไม่เป็นธรรมจึงกล้าเผชิญหน้าท้าทายกับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนี้ด้วยการทำผิดกฎหมายอย่างเปิดเผยและพร้อมรับกับผลของมันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราปีที่ผ่านมานี้ครับทุกท่านครับหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นหลายคนถูกคุกคามหลายคนถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมต้องมาชุมนุมต้องมาประท้วงรัฐบาลอยู่ที่นี่ที่กรุงเทพพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมเรียนอีกครั้งไปม็อบมาหลายม็อบเคยร่วมชุมนุมมาหลายครั้งไม่มีการชุมนุมที่ไหนสบายหรอกครับไม่มีการประท้วงที่ไหนมีความสุขหรอกครับคนที่มาเขาลำบากครับคนที่มาเขามีเรื่องเดือดร้อนครับคนที่มาเพราะเขารู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมครับข้อเรียกร้องของพวกเขาไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องอะไรที่มันยากเลยและวันนี้จำเป็นต้องพูดถึงข้อเรียกร้องเหล่านี้อีกครั้งให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ได้เข้าใจให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านได้เข้าใจเขาบอกว่าเขาไม่รับ MOU Memorandum of Understanding เนี่ยบันทึกความเข้าใจเนี่ยเขาไม่รับเพราะอะไรเพราะบันทึกความเข้าใจมันไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเขาต้องการสัญญาที่มันหนักแน่นจากผู้มีอำนาจเขาไม่ได้ต้องการกระดาษแผ่นเดียวลมปากลอยๆที่คิดจะฉีกเมื่อไหร่ก็ฉีกได้เขาต้องการให้เรื่องของเขาการพิจารณาเรื่องราวของเขาถูกรับรองอยู่ในมติครม.ข้อที่2ครับให้มีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาชุดหนึ่งมาศึกษาข้อพิพาทและในระหว่างนี้อย่าคุกคามเขาอย่าดำเนินคดีกับเขาลองมองหน้าเขาสิครับหน้าตาก็เหมือนอาชญากรหรือเปล่าคนที่อยากจะกลับบ้าน
เป็นอาชญากรหรือเปล่ามันไม่ใช่อาชญากรรมครับมันเป็นความพยายามที่จะกลับบ้านเนื่องจากมีข้อพิพาทกับรัฐครับดังนั้นในระหว่างที่ตั้งกรรมการอิสระมาแสวงหาความจริงมาหาข้อยุติร่วมกันหยุดคุกคามพวกเขาหยุดดำเนินคดีจากพวกเขาทุกกรณีข้อเรียกร้องอย่างนี้มันยากที่จะเข้าใจตรงไหนข้อเรียกร้องที่เรียบง่ายอย่างนี้เนี่ยในระหว่างถ้าจริงใจกับการแก้ปัญหาในระหว่างนี้ทำได้ครับไม่ต้องมานั่งชุมนุมกันอย่างนี้ครับข้อเรียกร้องข้อต่อไปไม่ได้มีแค่กรณีของบางกลอยเท่านั้นที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนักรณรงค์เพื่อสิทธิชุมชนที่ออกมาต่อสู้เรื่องนี้รวบรวมกรณีไว้หลายกรณีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอเสียงปรบมือให้กับทีมพีมูฟด้วยครับทีมพีมูฟรวบรวมกรณีที่เกี่ยวข้องกับการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐและชาวบ้านมามากมายหลายกรณีเอากรณีต่างๆเหล่านี้เข้าไปพิจารณาในคราวเดียวกันด้วยเลยเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องบางกลอยแต่บางกลอยเป็นเพียงตัวอย่างของคนที่กล้าลุกขึ้นมาสู้เท่านั้นยังมีคนอื่นอีกมากเป็นล้านคนในประเทศไทยที่มีปัญหาเรื่องต่างๆเหล่านี้เห็นหัวเขาบ้างเข้าใจเขาบ้างถ้าไม่เดือดร้อนจริงถ้ามันไม่อับจนหนทางจริงๆไม่มีใครมาขอความช่วยเหลือจากทำเนียบรัฐบาลที่นี่หรอกครับพ่อแม่พี่น้องครับเรายืนยันเรื่องสิทธิชุมชนคนที่อยู่มาหลายชั่วคนอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษวันหนึ่งวันดีคืนดีเกิดรัฐไทยขึ้นมาวันดีคืนดีมีกฎหมายใหม่เข้ามาประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติเข้ามาไปทับที่ดินเขาจะเอาเขาออกทหารหรือเปล่าไม่ใช่นะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันดีคืนดีอยู่มาประกาศเป็นป่าอุทยานไล่พวกเขาออกไปจะให้พวกเขาไปอยู่ไหนครับจะให้พวกเขาทำมาหากินอะไรครับนี่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากที่สะท้อนให้เห็นถึงความคิดของรัฐไทยที่ล้าหลังที่มองประชาชนเป็นศัตรูตลอดมองประชาชนเป็นคู่ขัดแย้งตลอดทั้งที่หน้าที่ของรัฐคืออำนวยความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนหน้าที่ของรัฐคือจัดการข้อพิพาทให้กับประชาชนให้กับประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ใช่ว่าใครไม่เห็นด้วยกับรัฐใครลุกขึ้นมาต่อสู้กับรัฐก็จับเขาอุ้มหายดังนั้นเรื่องนี้มันใหญ่กว่าเรื่องบางกลอยแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องคิดดูว่าเราอยู่ในประเทศแบบไหนกันที่ต้องมานั่งเซฟนู่นเซฟนี่ทุกวันวันก่อนก็เซฟไผ่เซฟรุ้งเซฟไม้เซฟแบงค์เซฟสมยศเซฟแพนกวินเซฟอานนท์วันนี้มาเซฟเลิศขอบคุณครับเซฟธนาธรด้วยนะครับวันนี้ต้องมาเซฟเลิศศักดิ์เซฟบางกอยเซฟตะกั่วป่าเซฟดงมะไฟเซฟเซิร์ฟอะไรเยอะแยะไปหมดนี่มันประเทศแบบไหนกันประเทศแบบไหนกันที่ปล่อยให้ประชาชนต้องออกมาปกป้องกันเองประเทศแบบไหนกันที่ปฏิบัติต่อประชาชนเหมือนกับศัตรู
ดังนั้นพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เรามาที่นี่มาให้กำลังใจบางกลอยแต่ต้องตระหนักว่ายังมีกรณีอื่นที่เป็นแบบนี้เป็นกรณีเดียวกันแบบนี้เกิดขึ้นอีกทั่วประเทศยังมีวันนี้เราสู้เพื่อบางกลอยวันนี้รัฐบังคับให้ประชาชนต้องปกป้องกันเองและวันนี้ประชาชนจะไม่ยอมแพ้ประชาชนจะไม่ยอมแพ้ท่านครับขอบคุณแทนพ่อแม่พี่น้องชาวบางกลอยและพ่อแม่พี่น้องกลุ่มปัญหาต่างๆที่ต่อสู้ยืนหยัดอยู่ขอบคุณแทนพวกเขาที่ทุกท่านสละเวลามาเป็นกำลังใจมาเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวมาเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางมาเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้พวกเขาคือคนเหมือนกับเราพวกเขามีจิตวิญญาณมีเลือดเนื้อพวกเขาคือคนธรรมดาที่เจ็บปวดเมื่อลูกหลานของพวกเขาถูกอุ้มหายไปพวกเขาคือคนธรรมดาที่รักผืนแผ่นดินที่รักวิถีชีวิตของเขาพวกเขาคือคนธรรมดามีสิทธิ์มีเสรีภาพเหมือนกับเราขอบคุณทุกคนที่ต่อสู้ร่วมกันขอบคุณทุกคนที่ต่อสู้ร่วมกับผู้ที่ถูกกระทำการต่อสู้การต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่อนาคตของบางกลอยแต่เป็นอนาคตของผู้ที่ถูกเหยียบย่ำของผู้ที่ถูกกดขี่ทุกคนครับผมขอใช้เวลาสั้นๆเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับตะโกนร่วมกันกับผมตะโกนร่วมกันกับผมเซฟบางกลอย3ครั้งตะโกนพร้อมกันดังๆให้กำลังใจพวกเขาให้กำลังใจกลุ่มคนที่ยังหยัดยืนรณรงค์อยู่พร้อมกันนะครับ3ครั้งเซฟบางกลอยดังๆครับเซฟบางกลอยเซฟบางกลอยเซฟบางกลอยขอบคุณทุกท่านครับยืนหยัดร่วมกันครับขอบคุณพี่เอกนะครับธนาธรนะครับผมสุดยอดนะครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับคุณเอกธนาธรหน่อยครับนะครับพี่บอยสุดยอดมากครับดูแล้วเราน่าจะมีเพื่อนเซฟด้วยครับเซฟพี่เอกด้วยนะครับคือใครหลายคนที่มาที่นี่นะครับก็มักจะถูกเซฟหมดนะครับนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับและนี่แหละครับพี่น้องบางกอยเราจะไม่โดดเดี่ยวใช่ไหมครับพี่น้องครับเราทุกคนจะร่วมกันความหลากหลายเราจะอยู่ร่วมกันและเราจะเซฟบางกอยร่วมกันใช่ไหมครับพี่น้องครับน้องครับครับช่วงต่อไปก็จะเป็นการแสดงที่ทำให้เห็นถึงการลิดรอนสิทธิ์ใช่ครับการละเมิดสิทธิ์ไม่ได้มีแค่พี่น้องบางกอยเราทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ล้วนแล้วแต่ถูกละเมิดสิทธิ์เหมือนกันใช่ครับพี่บอยการละเมิดสิทธิ์นะครับก็แน่นอนว่าไม่ได้เกิดแค่ในพื้นที่ป่าแน่นอนนะครับสำหรับพวกเราที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็น่าจะสามารถรู้สึกได้ความรู้สึกที่มันอึดอัดและหายใจไม่ออกนะครับพี่บอยความรู้สึกที่ว่าไม่รู้จะดำเนินชีวิตยังไงดีให้มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกจับไม่ถูกอุ้มหายครับจากการเพียงแค่ออกมาเรียกร้องเพื่อสิทธิของตัวเองนะครับใช่ครับพี่ตัดแล้วเราทุกคนมีหลักการเดียวกันก็คือคนเท่ากันใช่ไหมครับพี่น้องครับเอาไปต่อเพราะฉะนั้นพี่น้องบางกอยก็คือคนเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือคนพีมูฟก็คือคนเซฟบางกอยก็คือคนเดินทะลุฟ้าก็คือคนเราทุกคนคือคนเท่ากันใช่หรือไม่แล้วการแสดงต่อจากนี้ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นว่าจะเป็นเสียงจนกว่าคนจะเท่ากันครับก็พร้อมไหมครับทางการแสดงครับพร้อมไหมครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวโอเคครับโอเคแป๊บหนึ่ง
การแสดงนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงของพี่น้องกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกนะครับซึ่งก็ได้ออกมาเรียกร้องเพื่อสิทธินะครับของกลุ่มสตรีนะครับแล้วก็กลุ่มผู้หญิงนะครับผมที่อยู่ภายใต้กรอบการมองภายใต้กรอบของชายเป็นใหญ่ครับแล้วเขาอยากจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายความที่ต่างกันนะครับซึ่งก็เป็นมายาที่ถูกต่างกันแบบที่คนดูถูกรับทำให้มองว่าน้องถูกทาสพันเป็นกลุ่มคนที่ด้อยกว่าและเป็นคนดีและที่เหลือครับเป็นที่การพิจารณาที่เราต้องมาวัดการดูความหลากหลายตามโปสเตอร์ข้างหลังเราอยู่ใต้ก็คือว่าต่างต่างกันไปนะครับไม่ติดเหมือนดอกไม้อะไรต่างที่เราไปเลือกกันเราทุกคนมีหลักการเดียวกันคือคนต้องเท่ากันและวันนี้คุณจะต้องเป็นใหญ่ครับคุณจะต้องแตกนะครับเดินทีมาไปที่นู่นที่นี่หลังจากนั้นมาเป็นที่เราต้องการ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 เราต้องคือแป๊บนึงนะครับสวัสดีครับครับผม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 ร่างปลูกขอยืนได้ไม่แต่ไม่สูงไม่สูงเดี๋ยว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 ขออนุญาตขอลองนิดนึงนี่ประเด็นอะไรนะประเด็นบางกอหรือประเด็นรัฐธรรมนูญนะประเด็นอะไรประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของreaction จากทางธนาธรเกี่ยวกับแพนกวินนะคะที่ประกาศแปลไปพูดเรื่องบางกอพูดเรื่องการบางกอก่อนได้ไหมได้พูดในกองก่อนแล้วกันเชิญครับสำหรับการที่มาให้กำลังใจในวันนี้แล้วก็มาพูดคุยกับพี่น้องชาวบางกอนคือเราคิดว่าสิ่งที่ประสบกับพ่อแม่พี่น้องบางกลอยเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมนะครับลองคิดดูว่าพ่อแม่พี่น้องบางกลอยเนี่ยอยู่ที่ใจแผ่นดินมาตั้งแต่โบราณโบราณอยู่มาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษวันดีคืนดีก็มีกฎหมายอุทยานมาบังคับใช้ประกาศว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแล้วก็ขับไล่พวกเขาออกจากพื้นที่ที่พวกเขาเคยอยู่มาอยู่พื้นที่ใหม่ซึ่งพวกเขาก็ไม่คุ้นเคยทำมาหากินก็ยากลำบากวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เคยเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาก็สูญหายไปดังนั้นพวกเขาจึงดื้อแพ่งต่อกฎหมายตั้งใจทำผิดกฎหมายพร้อมทำผิดกฎหมายเดือนมกราคม64จึงเดินกลับไปที่ใจแผ่นดินบอกว่าอยากจะไปอยู่ที่บ้านเกิดของพวกเขาอยู่ที่เคยทำมาหากินมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับผมคิดว่าข้อพิพาทอย่างนี้เราเจอพบเห็นในหลายที่ต่างๆทั่วประเทศไม่ใช่แค่ที่บางกลอยนะครับดังนั้นก็อยากให้กำลังใจข้อเรียกร้องของพวกเขาง่ายมากตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาศึกษาข้อเท็จจริงและนำเสนอทางออกแล้วระหว่างมีคณะกรรมการชุดนี้หยุดคุกคามพวกเขาครับหยุดดำเนินคดีทางกฎหมายพวกเขาทุกกรณีครับรอให้มีผลมาก่อนเพราะพวกเขาไม่ใช่อาชญากรรมนะครับพวกเขาไม่ใช่อาชญากรพวกเขาเป็นคนแค่อยากกลับไปทำมาหากินที่บ้านเขาอ่ะดังนั้นเขาไม่ใช่อาชญากรมันเป็นข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับรัฐดังนั้นระหว่างที่มีคณะกรรมการมาสืบสวนข้อเท็จจริงตรงนี้เพื่อเสนอทางออกนี้อย่าเพิ่งดำเนินคดีเขาแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องนี้เป็น MOU อย่างเดียวไม่ได้เป็นบันทึกความเข้าใจไม่ได้พวกเขาเรียกร้องให้เป็นมติข
ครม.ครับเป็นมติคณะรัฐมนตรีเพราะ MOU มันไม่มีผลผูกพันจะถูกยกเลิกจะถูกฉีกทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าข้อเสนอของพวกเขาเรียบง่ายมากให้ครม.รับรองปัญหาของพวกเขาซะแต่ตั้งคณะกรรมการชุดนี้มาระหว่างที่สืบสวนสอบสวนอยู่หยุดดำเนินกรณีหยุดดำเนินคดีพวกเขาทุกกรณีครับเรามองว่าข้อเรียกร้องของเขาจะเป็นจริงได้ไหมอันนี้ต้องขึ้นอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจผมหวังว่าพวกเขาจะเห็นใจมีความเป็นคนเข้าใจคนที่ยากลำบากคนที่มาชุมนุมที่นี่ไม่ได้สะดวกสบายหรอกครับนอนข้างถนนกันนะครับทุกคนต้องต่อสู้เรียกร้องทุกคนคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวนะครับดังนั้นมันไม่สบายหรอกครับต่อด้วยประเด็นการเมืองนิดนึงนะคะอย่างเหตุการณ์วันนี้ที่น้องเพนกวินนะคะขึ้นตรงโต๊ะที่สามนะคะแล้วก็ประกาศบอกว่าจะอดอาหารทางคุณธนาธรมีความเห็นมีตรงนี้อย่างไรก็ผมให้ความเห็นใจให้กำลังใจนะครับกับคุณพริษนะครับแล้วก็ท่านอื่นนะครับที่ไม่ได้รับการประกันตัวสืบเนื่องจากถูกดำเนินคดีในมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญานะครับผมเชื่อว่าพวกเขาควรจะได้รับสิทธิ์พึงมีนั่นก็คือการประกันตัวในระหว่างสู้คดีครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับอยากจะถ่ายรูปเชิญครับมาเชิญที่นี่เรามาจากทางใต้ยูซูล่านะคะดีครับหนึ่งสองเดินทะลุฟ้าเรื่องไม่ใช่ที่หมู่บ้านที่ไม่ถามว่าเรามีมาตลอดขอไปด้วยครับว่าเรามีอันนี้เป็นภาคสารนะครับที่เลือกสารมันเสือกตะกอนภาคใต้และเย็นเรียงไปก็เป็นชาวเลพี่น้องคนที่กรณีปัญหา140เปียร์140เปียร์ที่ตัวต่อนี่ก็เป็นชาวภาคใต้ที่ตัวต่อสวัสดีครับสวัสดีครับให้กำลังใจนะครับอันนี้ห่วงงานให้กำลังใจทุกท่านนะครับขอบคุณครับเจอพี่ทุกที่เลยใช่ไหมกระลาเอกกระลาบุรีจำได้ครับครับต้องช่วยกันนะแม่ครัวระวังไข่ไหม้เด้อออกมาถ่ายรูปนะอันนี้แม่ครัวบางกอยนะคะมาบางกอยนี่อันนี้แม่ครัวใหญ่นะถ่ายรูปในอนาคตดีไหมถ่ายรูปให้แม่ครับมาไม่รู้ติดไม่ติดโอเคนายกประชาชนมาแล้วภาษาอังกฤษก็พูดไม่เป็นนายก็เก่งนี่นายกประชาชนพูดภาษาอังกฤษตอบไม่ได้ก็โมโหก็เอาแอลกอฮอล์ฉีดใส่หน้าโอ้ยก็ควายเองก็คือยับไปนายก
ป้อมทำมาไม่บอกถึงครับผมพูดถึงเรื่องบัตรคอร์ดครับไม่มีใครชอบไม่มีใครดูเป็นนะเป็นการนำการันตีไปหาไหนวะเมื่อกี้ไปสั่งไฟสวยมากเลยพี่บอยนี่ไงพี่บอยพี่บอยเขาไปนี่ที่ไหนไม่ทันเลยเมื่อกี้นัดหรอแน่นอนว่าแต่คุยดังไม่เห็นหน้าสื่อเดินหน้าต่อเลยครับสื่อเดินหน้าต่อเลยครับเปียกครับเปียกโชว์ครับหน่อยอุ้ยขอบคุณครับหาลูกเจียนรุ่นพร้อมจะมีใครห้องน้ำลูกไหนบ้างใช่หาลูกไหนบ้างใช่ครับมาเดินคืนขออนุญาตบอกผมครับขออนุญาตบอกผมครับตัวผมขออนุญาตครับที่เชียงใหม่ขออนุญาตครับภูมิใจดีเลยนายกตัวจริงนะครับแม่เป็นนายกของเราตานะแม่เป็นนายกจริงแต่จริงไหมขอบคุณนะขอบคุณมากเดินหน้าต่อเลยครับที่เป็นสื่อเดินหน้าต่อเลยครับเดินหน้าต่อเลยผิวแสงอ่ะแรงอ่ะขอบคุณมากพี่สู้ด้วยกันครับสู้ด้วยกันครับสู้ด้วยกันที่อีกแล้วคุณป่านไม่มีที่จะขายของอีกแล้ว
เลิศไปกุลาเขาเป็นที่ให้ฝากมาเรียกตรงนี้สิอยู่กับบ้านไม่ได้ต้องการจะไปกุลาครับอันนี้รถจอดอยู่โอเคเรียบร้อยตรงนี้ที่59เนี่ยก็ต่อต้านนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาคือมันจะเป็นลักษณะของสมัยในการสมัยก่อนก็คือว่ามันมาเร็วไปเร็วรัฐประหารที่นั่นมาจากหลังปีเดียวแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วก็เลือกตั้งแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ได้มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้หลังจากนั้นที่ผมแต่พอมาปี2557นะก็คือแสดงมันก็สะท้อนว่าเกิดเหตุการณ์ปี53ใช่ไหมคะแล้วก็มาแล้วผ่านปี57ก็สะท้อนว่าคือเขามีการวางแผนที่เขาต้องการที่จะมาทำให้ประเทศนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้คือที่นั่นก็เป็นระบอบเผด็จการราชาชาตินิยมอะไรไปนะคะอาจจะไม่ใช่ชาตินิยมเป็นผดอกระบอบเผด็จการราชานิยมนะคะคือพอปี57พอถ้ามีใครจำได้ก็คือว่าคนรับประหารปั๊บมันก็จะมีการประกาศรายชื่อเรียกตัวนะคะไปเข้าค่ายกับทัศนคติก็ถ้าในกรุงเทพก็จะแรงหน่อยก็คือออกทางทีวีแล้วก็จะโดนคดีความค่อนข้างเยอะแต่ว่าโดยส่วนตัวเองเนี่ยก็คืออยู่ที่เชียงใหม่ก็จะถูกเรียกในลักษณะไม่เป็นทางการก็คือจะถูกตามมีเป็นอยู่ในลิสต์นะจำนวนมากก็ไม่เป็นทางการนะคะซึ่งสุดท้ายเราก็ไปรายงานตัวนั่นแหละนะแต่ว่าไม่ได้ถูกขังไม่ได้ถูกอะไรเพราะว่าที่เชียงใหม่ก็มีการรวมตัวกันแล้วก็พวกอาจารย์มหาวิทยาลัยก็ไปด้วยกันเยอะนะคะคือก็ไปเป็นกันชนให้ก็ไม่มีปัญหาอะไรในตอนนั้นแต่แล้วก็หลังจากนั้นพอหลังปี57ปุ๊บเราก็ทำกิจกรรมต่อต้านรัฐประหารนะคะก็มี2 ส่วนก็คือส่วนหนึ่งก็